ินคุณดวงทิพย์แล้วก็คุณพีรพงศ์นะคะ อยากจะขอเริ่มต้นชวนคุยเลยคือทั้ง3ท่านก็คือถือเป็น practitioner ในวง social investment ในเมืองไทยในมุมต่างๆนะคะคุณชนิงก็จะเป็นในมุมของ philanthropist แล้วก็ในมุมของ corporate ด้วยที่ทำด้านของ CSR ในมุมต่างๆของทางบ้านปูนะคะของทางคุณดวงทิพย์ก็จะเป็นในมุมของ corporate foundation มูลนิธิเพื่อคนไทยนะคะในทางฝั่งของคุณพีรพงศ์จะเป็นในมุมของทาง finance นิดนึงจริงเชื่อมโยงกับที่อาจารย์สมเกียรติได้พูดเบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนคนไทยใจดีแล้วก็กองทุนธรรมาภิบาลนะคะอยากจะขอให้เริ่มต้นชวนท่านทั้ง3คุยก่อนว่าเอ๊ะทำไมเราถึงจะต้องมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมอะไรคือเหตุผลหรือแรงจูงใจทั้งในมุมของส่วนบุคคลของแต่ละท่านหรือก็ในมุมเพอร์สเปคทีฟขององค์กรค่ะอาจจะขอเริ่มจากทางคุณชนินก่อนนะคะ Good morning ก็ในจุดเริ่มต้นเนี่ยเราพยายามจะใหพนักงานของบริษัทเนี่ยมีส่วนร่วมกับงานที่ทำเพื่อสังคมนะฮะก็เรามีความเชื่อว่าในการพัฒนางานอุตสาหกรรมของบริษัทเนี่ยจะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านของสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เราเริ่มต้นมานานมากหลายสิบปีแล้วก็เราใช้ส่วนนี้ในการที่แบรนด์ให้พนักงานของเราเนี่ยมี core values หลักๆ ก็2ตัวนะครับก็คือตัว integrity แล้วก็ care นะครับแล้วก็นอกนั้นก็มีเรื่องของ innovation เพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มงานในบริษัทเนี่ยค่อนข้างเยอะที่คิดในเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นงานที่ทำเนี่ยควบคู่กันไปกับงานที่เราทำกิจกรรมของบริษัทด้วยนะเราใช้โครงการแบบนี้ในแง่ของ CSR เนี่ยส่วนใหญ่ทำไปด้านการเรียนรู้นะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าเรื่องการเรียนรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมอย่างนี้อยู่ในบริษัทจำนวนมากนะครับโครงการหลักๆที่ทำมาประมาณ10กว่าปีเนี่ยนอกเหนือจากการพัฒนาชุมชนที่เราทำมาแล้ว30กว่าปีนะฮะก็10กว่าปีเนี่ยเราไปทำเป็น CSR ในมุมของที่บริษัทบ้านปูทำเนี่ยเราจะมองลักษณะที่เราไม่ทำให้เพิ่มรายได้และไม่ทำให้ลดต้นทุนลงไปก็คือเราไม่ได้ทำเพื่อหวังผลให้กิจกรรมของงานของบริษัทเนี่ยดีขึ้นแต่เราทำไปด้วยการที่ทำเพื่อสังคมจริงๆนะก็ทั้งหมดตอนนี้โครงการทำต่อเนื่องมา10กว่าปีมีประมาณ6ถึง7โครงการนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีรายละเอียดเล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าที่ทำมานั้นก็ดีเพราะว่าเรามีหลายประเทศมากประเทศไทยอินโดนีเซียออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นอเมริกานะครับแล้วก็ลาวเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่เราทำอยู่เป็นประจำแล้วก็ขยายผลไปในทุกประเทศนะแล้วก็เข้าไปวางในเรื่องของตัว core values ให้เหมือนกันในทุกประเทศด้วยนะครับจะมีการเรียนรู้ร่วมกันของทั้งองค์กรเองการที่ไปทำกับภาคสังคมทำให้เราเห็นภาพการเรียนรู้มากขึ้นยกตัวอย่างโครงการสุดท้ายที่เราไปทำเนี่ยครับเราทำกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็คือทางด้าน education นะครับคือธรรมศาสตร์ได้ตั้งคณะใหม่ขึ้นมาเป็น faculty ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เน้นในเรื่อง innovation นะครับทำเอาเกมเนี่ยมาเป็นสื่อในการเรียนรู้นะครับเขาเรียกเกมเพื่อการเรียนรู้เกมเพื่อสังคมนะครับเมื่อทางธรรมศาสตร์ approach ทางบ้านปูมาเนี่ยเราก็ดูว่าตัวนี้มันจะมี impact สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเข้าไป funding เขาเราทำงานร่วมกันแล้วคนของบริษัทไปเรียนรู้จากเขาด้วยนะครับเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะคะจากในมุมมองของคุณชนินนะคะอยากขอลองฟังทางคุณดวงทิพย์บ้างค่ะในมุมของ Corporate Foundation ทำไมเราต้องมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมคะค่ะก็จริงๆอยากจะถ้าถามว่าทำไมต้องมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมนะคะก็ขออนุญาตเริ่มจากตัวเองก่อนละกันนะคะเด็กๆเราก็ถามตัวเราเองว่าแล้วคงบ่อยครั้งทิพย์เชื่อว่าหลายคนคงถามเหมือนกันว่าคนเราเกิดมาเนี่ยเพื่ออะไรนะคะเมื่อเราโตขึ้นเนี่ยเราก็มองเห็นปัญหาต่างๆรอบๆตัวพ่อแม่ก็สอนเรามาตลอดตั้งแต่เล็กนะคะว่าเราต้องเป็นคนดีของสังคมเกิดมาต้องไม่เสียชาติเกิดแล้วก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นทำบุญทำทานเหมือนอย่างที่อาจารย์สมเกียรติพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเมื่อเราโตขึ้นทำงานเราก็เริ่มมองเห็นว่าปัญหาในโลกนี้เนี่ยมันมากมายนะคะมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วเราต้องช่วยแค่ไหนแล้วต้องช่วยใครอั
ันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญทุกครั้งที่เมื่อเริ่มมาทำงานทางมูลนิธิโดยเฉพาะที่มูลนิธิเพื่อคนไทยเนี่ยเราก็จะเห็นปัญหาในแง่มุมต่างๆเนี่ยเยอะมากแล้วการที่จะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันที่จะช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จำเป็นหลายคนก็มาถามว่าเราช่วยไปแล้วเนี่ยจะแก้ไขปัญหาได้หมดไหมเนี่ยมันเยอะแยะมากเลยคุณทิพย์ก็ถามตัวเองว่าถ้าเรานึกพวกเราเคยไปดูหนังScience Fiction นะคะในโลกอนาคตที่ว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในครอบแก้วแล้วก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่นอกครอบแก้วนะคะซึ่งมีชีวิตความเป็นอยู่ต่างกันในอนาคตเราคงไม่อยากจะเห็นคนสังคมของโลกของประเทศไทยเนี่ยมีสังคมที่ต้องไปแยกว่ามีคนในครอบแก้วแล้วก็คนนอกครอบแก้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความจำเป็นในการที่เราควรจะต้องทำเพื่อส่วนรวมแล้วก็มีส่วนร่วมช่วยกันนะคะเพื่อแก้ปัญหาต่างๆของสังคมเราให้เป็นสังคมที่อยู่ดีมีสุขนะคะคือเราต้องมีบทบาทช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือกันเพราะฉะนั้นมองว่าสุดท้ายแล้วเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องไปดึงคนอื่นเข้ามาช่วยเหลือกันนะคะก็ซึ่งจริงๆก็เป็นเชื่อมโยงกับบทบาทของทางมูลนิธิที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงงานต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะเจาะรายละเอียดเพิ่มขึ้นในงานของคุณดวงทิพย์นะคะแต่ว่าอยากจะฟังมุมมองของแบงก์เกอร์บ้างนะคะคุณพีรพงศ์คะในมุมของตัวแทนจาก financial sector ทำไมทาง financial sector ถึงอยากมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมคะโอเคก่อนที่จะบอกว่าทำมีส่วนร่วมขอเท้าความว่าทางภาพทางด้าน financial sector นะฮะเรา1997นะครับ20ปีที่แล้วเราเผชิญเกี่ยวเรื่องของ Asian Financial Crisis ของเราเองที่เรียกว่าต้มยำกุ้งนะฮะ crisis ของเราตอนนั้นนี่จะเอาตัวรอดก็ยังไม่รู้เลยฮะมืด8ด้านเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยในความคิดในเรื่องของก็จะเข้าสู่คืนสู่สังคมต้องยอมรับว่าไม่ได้คิดเลยเพราะตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเลยนะฮะต้องยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยเราหนักหนาสาหัสมากนะฮะเพราะเราต้องเข้า IMF นะเราต้องอย่าลืมตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้น Financial Sector เองตอนนั้นก็คือกระทบพอตั้งชื่อก็ชื่อบอกแล้วเป็น Asian Financial Crisis เพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงวันนี้ทำไมถึงต้องตระหนักถึงประเด็นนี้ก็เพราะเนื่องจากว่า20ปีผ่านไปประเทศไทยเราก็ได้เจริญเติบโตนะฮะรุ่งเรืองขึ้นมานะเศรษฐกิจในภาคพัฒนาด้านเศรษฐกิจก็เติบโตดีแต่ปรากฏว่าภาคสังคมนะครับการพัฒนาทางสังคมก็ถูกละเลยจะเห็นได้ว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำแก๊ปนะฮะมันก็มากขึ้นของคนที่มีกับไม่มีนะครับซึ่งก็เห็นแล้วฮะมันก็มากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของด้านภาคสังคมอื่นๆอีกจะต้องการความช่วยเหลือนะฮะขาดแคลนหรือโอกาสหรือความซัพพอร์ตที่จะไปด้านการศึกษาก็ดีนะฮะด้านการเรื่องของพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เรียกว่า human capital development ซึ่งเราก็เห็นตรงนี้มีมากขึ้นมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเองในการอยู่ในภาค financial service ของเราเองคือบริหารสินทรัพย์นะฮะ investment management นะฮะบริหารเงินให้กับ publicงั้นให้เงินกับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือเป็น pension system เนี่ยตรงนี้เนี่ยนะฮะเราก็คิดว่าการที่เราทำหน้าที่ของเราเป็น duty ของเราเรื่องของ fiduciary duty ให้กับเจ้าของเงินซึ่งที่ผ่านมาเรามองแต่มิติด้าน ROE นะฮะในการที่เราวิเคราะห์ว่าเราจะไปเลือกลงทุนอะไรนะฮะ return on equity หรือว่าทาง shareholder แล้วมาดูเรื่องของการว่าแพงไม่แพงมาดู PE มาดู valuationซึ่งตรงนั้นนั่นคือเป็นมิติที่เราดูมันก็คือค่อนข้างแคบแต่เริ่มจากที่ว่า8ปีแล้วเรามองว่าการที่มีกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือว่า a good governance ในบริษัทเนี่ยมันนำไปสู่ความยั่งยืนนะฮะในการที่ของการไม่ให้ทางบริษัทเองสะดุดหรือล่มสลายก็คือว่าพัฒนาการที่ยั่งยืนซึ่งตรงนั้นเราเองได้ใน investment committee 8ปีแล้วก็เริ่มจากที่พี่ตู่นะฮะประธานบริษัทกรรมการบริหารของเราตอนนั้นก็บอกเอามิตินี้เป็นคณะเชิญคุณภาพมานำมาพิจารณาในการลงทุนด้วยแล้วหลังจากนั้นเองก็ได้ก็เห็นเทรนด์ของโลกว่าการลงทุนในฝากภาคการเงินเองเนี่ยมันเห็นมีการลงทุนทางด้านเรียกว่า socially responsible investing ซึ่งตอนนั้นเราก็เริ่ม5ปีที่แล้วก็มาศึกษาก็โอเคก็ได้แต่ศึกษาไปนะฮะแต่ก็4ปีก็มาเจอโชคดีครับมาเจอทางมูลนิธิคนไทยใจดีคนไทยเพื่อคนไทยแล้วก็ทางด้านสถาบัน Change Fusion ที่เป็นภาคีเริ่มต้นที่จะมาว่านำการลงทุนตรงนี้ให้เกิดการ impact ต่อ social impact เริ่มที่ทั้งฝั่งทางด้านมูลนิธิเองหรือทางสถาบัน Transfusion มองเรื่องของ social enterprise นะซึ่งเราเองก็ห่างเพราะห่างกับทางผู้ปฏิบัติทางด้านสายวิชาชีพเราว่าแสวงหาผลตอบแทนให้เจ้าของเงินให้ผู้ถือหน่วยนะฮะให้ได้ผลตอบแทนที่เพียงที่เขาพึงพอใจแต่ตอนนี้นําไม่พอฮะว่า
ตรงนั้นเนี่ยมันเองอาจจะทำให้การลงทุนไม่ยั่งยืนต้องไปแฝงแสวงหาบางทีเป็นความเสี่ยงนะมองเป็นความเสี่ยงถ้าสมมติเราไม่มีตระหนักถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะภาคสังคมหรือนะฮะเราก็มองว่าวันอาจจะไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าเราควรจะมีคำว่า commitment ต่อชุมชน community นี่ก็เกิดขึ้นมาซึ่งก็ถือว่าเป็นสเต็ปแรกๆที่เราได้เรียนรู้ตรงนี้กับได้มีภาคีองค์กรที่เป็นภาคีมาให้ความรู้ก็เหมือนกับในงานวันนี้แหละฮะว่ามาเป็นมาให้ knowledge sharing นะฮะมาเล่าสู่ประสบการณ์ซึ่งถือว่าสำหรับกองทุนบัวหลวงเองสำหรับด้านนี้ในการลงทุนด้าน impact investing ส่วนภาคของเรายังถือว่าเป็น baby step ก็ต้องอาศัยมาเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็มาร่วมมือด้วยกันครับคือเหตุผลที่ทำไมเราถึงมาร่วมกันในวันนี้นะคะแต่จากที่ฟังคุณพีรพงศ์ก็คือเริ่มเรียนรู้เริ่มหาพาร์ทเนอร์แล้วก็มองว่าเริ่มเห็นความสำคัญเรื่อยๆของการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมนะคะทีนี้ของแต่ละท่านมีโครงการงานที่ทำอยู่เยอะมากเมื่อกี้มีหยอดหลายท่านมีหยอดออกมานิดๆหน่อยๆว่าทำอะไรบ้างวันนี้ก็เลยอยากจะขอลองเจาะเล่าให้แต่ท่านลองเล่านิดนึงว่างานที่แต่ละท่านทำมันเป็นยังไงแล้วก็มีchallengesอะไรบ้างที่ผ่านมาเป็นยังไง looking forward ไปข้างหน้าเป็นยังไงบ้างอาจจะขอเริ่มจากทางคุณชนินก่อนนะคะคุณชนินทั้งในมุมของนักลงทุนเพื่อสังคมเป็น philanthropist เองด้วยแล้วก็ทั้งในมุมของทางบ้านปูเองด้วยเนี่ยเวลาเลือกโครงการต่างๆที่จะตัดสินใจลงทุนเพื่อสังคมเนี่ยมีหลักเกณฑ์ในการมองยังไงบ้างคะก็คงดูว่า อย่างที่บอกก็คือเราเน้นเรื่องการเรียนรู้นะครับในแล้วก็ในส่วนของคนรุ่นใหม่นะครับถ้าโดยเฉพาะถ้ามันมีความต่อเนื่องและมีผลต่อ impact ทางสังคมสูงๆเนี่ยเราก็อยากจะทำนะก็มันก็มีตัวอย่างโครงการหนึ่งซึ่งเราทำมาปีนี้ปีที่7แล้วนะก็คือบ้านปู Champions for Change นะครับอันนี้ก็คือเราเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มทำงานกับChange Fusion เหมือนกันนะครับก็เจอกันแล้วก็ได้มีการเริ่มมีแนวคิดว่าจะพัฒนาโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ขึ้นมานะครับเราเริ่มโดยการที่เราสัมภาษณ์รับเข้ามาเนี่ยประมาณ20บริษัทนะครับหรือกลุ่มคนแล้วก็เราสกรีนโดยที่ระหว่างที่รับเข้ามาเนี่ยเราก็ให้มีเมนทอร์ที่ปรึกษาหรือเขาแล้วก็กลับไปทำแผนอะไรต่างๆเนี่ยจากนั้นเนี่ยเราก็สกรีนเข้ามาเหลือ10บริษัทเราให้ไปบริษัทละ 50,000 บาทนะครับใน10บริษัทนี้แล้วเขากลับไป3เดือนระหว่างนั้นเราก็ provide mentor ให้เขานะครับแล้วกลับมานำเสนอแผนธุรกิจของเขาใน3เดือนต่อมานะครับเราก็มี panel ของที่ปรึกษาในการที่จะไปคัดเลือกแล้ว rate เลือกขึ้นมา 4-5 บริษัทที่คิดว่าอันนี้ใช่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ให้4-5 บริษัทเนี่ยให้ไปประมาณ 200,000 บาทนะครับต่อบริษัทแล้วเขาไปทำนะแล้วมอนิเตอร์เขานะเมื่อ2ปีที่แล้วเราก็เชิญคนที่ยังอยู่เนี่ยปัจจุบันนี้ยังทั้งหมดเราใน6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีทั้งหมดผ่านการรวมไปใน60บริษัทแล้วก็ปัจจุบันนี้ยังดำเนินงานอยู่ใน36บริษัทซึ่งถือว่าอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก็เราก็เชิญเขากลับมาแล้วฟังปัญหาเขาว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างนะฮะแล้วเมื่อสักปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ผมได้จัดให้หน่วยงานของบริษัทเช่น HR เช่นกรณีของหน่วยงานการเงินบัญชีหรือว่าทางด้านคอมมิวนิเคชันเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยเขาให้ความรู้เขาแล้วก็ตอบคำถามเขานะงานเหล่านี้เราก็ทำไปเพื่อเสริมศักยภาพเขาให้ดีขึ้น Can you turn on the video อยากให้ดูวิดีโอนะครับมีวิดีโอพรีเซนเทชันเกี่ยวกับตัวโครงการบ้านปู Champion for Change นะคะที่จะ It's for the บ้านปู Champions for Change ขอวิดีโอนะคะคุณเคยมีความฝันไหมมีค่ะเคยค่ะฝันหลายอย่างเลยค่ะเคยมีแน่นอนครับทุกคนมีความฝันฝันว่าอยากทำอะไรฝันว่าอยากดูแลครอบครัวได้อยากเปิดบริษัทแล้วก็แบบไปเที่ยวรอบโลกฝันว่าอยากเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสังคมนี้อยากทำงานให้คนอื่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังรออะไรอยู่ล่ะรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่จังหวะชีวิตรอโอกาสบางทีก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงค่ะถ้ามีพื้นที่และโอกาสต้องรีบคว้าครับอยากลองดูก็ได้ครับ
ก็ไม่รอแล้วค่ะจะรออะไรอะค่ะก็ทำเดี๋ยวนี้เลยเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเกิดขึ้นได้ทันทีถ้ามีพื้นที่และโอกาสพื้นที่รวมตัวของคนอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงที่นี่บ้านปู่ Champions for Change บ้านปู่ Champions for Change พื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่อยากทำกิจการเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise บ่มเพาะคนสู่การเป็นผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมพร้อมมอบทุนสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเมนทอร์ที่มีประสบการณ์และพร้อมให้คำแนะนำตลอดโครงการเพื่อค้นหา Social and Business Model ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจทางสังคมสร้างผลกระทบดีๆต่อสังคมเกิดการสร้างและขยายเครือข่ายที่พร้อมดำเนินกิจการต่อไปได้ด้วยตัวเองในระยะยาวอย่างยั่งยืนบ้านปูเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีที่6แล้วค่ะแล้วก็ทุกๆรุ่นเนี่ยมันก็มีหลายๆคนที่ลุกขึ้นมาทำแล้วก็ลุกขึ้นมาสานฝันตัวเองจากโครงการนี้ค่ะแล้วมันก็เป็นไปได้จริงเราคิดว่าบ้านปูเนี่ยเป็นคำตอบเป็นโครงการที่ไม่ใช่แค่มาแข่งขันเพื่อเอาเงินทุนแต่ว่าเป็นการสร้างคอมมูนิตี้คือมันมีซัพพอร์ตซิสเต็มที่ทำให้คุณสามารถทำให้ไอเดียเนี่ยเกิดมาเป็นบิสเนสขึ้นมาจริงๆได้ผมแนะนำครับให้คุณลองมาสมัครของโครงการที่บ้านปูดูแล้วคุณจะรู้ว่าที่นี่คุณจะเจอตัวจริงของจริงด้านกิจการเพื่อสังคมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีไอเดียอยู่ค่ะไม่อยากให้รอมีโอกาสแล้วมีพื้นที่แล้วมีเพื่อนแล้วมีความรู้แล้วอยากให้เดินเข้ามาร่วมแล้วก็เริ่มจากที่นี่ค่ะมาร่วมสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงสังคมไปด้วยกันบ้านปู่ Champions for Change ในการทำงานร่วมกับกิจการเพื่อสังคมค่ะมีคำถามต่อยอดนิดนึงค่ะว่าเราได้บทเรียนอะไรบ้างว่าทำไมถึงเป็นกิจการเพื่อสังคมมันมีความท้าทายอะไรในการทำงานกับกลุ่มนี้ไหมคะมีมากเลยครับก็ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่อายุก็20-30อะไรแถวนี้นะฮะแล้วเขาก็มีความคิดอยากจะทำอะไรหลายๆเรื่องบางเรื่องเกี่ยวเรื่องการศึกษาบางเรื่องก็เป็นเรื่องสังคมบางเรื่องก็เป็นเรื่องของเด็กนะบางเรื่องก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องฟู้ดเรื่องอาหารต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถขยายผลได้เยอะมากเราทำไปก็เรียนรู้ไปนะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะจากการเรียนรู้ซึ่งกันและกันตอนนี้มันก็เป็นคอมมูนิตี้ไปละเพราะว่าบริษัทชื่อมาดีเนี่ยเขาก็เหมือนกับเป็นศูนย์รวมของพวกโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์กลุ่มเนี่ยนะหลายสิบบริษัทระหว่างเขาเองก็มีการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เป็นการช่วยกันแชร์กันนะครับทำไปก็พัฒนาไปหลายโครงการอย่างเช่นกรณีของบริษัทที่ทำทัวร์เกี่ยวกับคอมมูนิตี้ local alike local alike นะครับตอนนี้ได้เข้าใจได้รางวัลเยอะแยะแล้วก็คือไปพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่างๆตอนนี้ก็หลายสิบชุมชนแล้วก็พยายามจะทำให้ชุมชนนั้นมีอาชีพที่ดีสามารถผลิตอะไรออกมาได้แล้วก็ connect กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในส่วนนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ทำไปก็เราก็ช่วยสปอร์ตเขาให้เขาไปได้ดีๆนะก็หลายบริษัทตอนนี้ก็มีกิจการที่เดินไปได้แล้วพอคุณชนินพูดถึงเรื่องของคอมมูนิตี้เมย์ก็โยงมาทางคุณดวงทิพย์ต่อเลยนะคะเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงอินิเชทีฟหลายๆอย่างในภาคสังคมนะคะอยากให้คุณดวงทิพย์ช่วยเล่านิดนึงว่าในมุมของมูลนิธิเพื่อคนไทยเนี่ยเราวางตัวกลางเป็นวางบทบาทตัวเองเป็นตัวกลางเชื่อมโยงยังไงบ้างคะมีโครงการเยอะมากเลยนะคะค่ะโครงการเยอะมากค่ะก็ในส่วนของมูลนิธิเองที่ขอสไลด์อาจจะขอสไลด์คุณดวงทิพย์นิดนึงนะคะมีโครงการหลายอย่างนะคะที่ทางมูลนิธิเพื่อคนไทยทำอยู่นะคะค่ะเชิญคุณดวงทิพย์เลยค่ะค่ะก็มาจากทางพันธกิจของมูลนิธิเพื่อคนไทยนะคะอย่างที่ทิพย์เรียนพวกเราเมื่อสักครู่นี้ก็คือเราก็ต้องการมองเห็นสังคมอยู่ดีมีสุขนะคะ
งานของเราเนี่ยก็ตรงประเด็นก็คือว่าเรามองในเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมนะคะของคนในสังคมนะคะสร้างกลไกในการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อทำให้เพราะอะไรเพราะเมื่อกี้อาจารย์สมเกียรติก็ได้บอกพวกเราในห้องประชุมว่าสังคมไทยเป็นสังคมของการให้แต่ให้อย่างเดียวนี้ก็อาจจะไม่พอเราควรจะต้องเปลี่ยนแปลงมาทำในเรื่องของการลงทุนเพื่อสังคมลงทุนเพื่อสังคมก็ต้องหวังผลนะคะหวังผลการดำเนินการในด้านต่างๆเนี่ยก็จะเชื่อมโยงในเรื่องของ capacity ขององค์กรต่างๆที่มาอยู่ร่วมกันนะคะอันนี้ก็จะพูดถึงการร่วมไม้ร่วมมือทั้งในเรื่องของระดับองค์กรแล้วก็ระดับบุคคลนะคะบุคลากรทางด้านต่างๆนะคะซึ่งก็สิ่งที่เราได้ทำมาเนี่ยก็คือในเรื่องของพยายามสร้าง active citizenship นะคะจัดซึ่งขบวนการในการที่จะเรียงร้อยเราก็มีหลายโครงการนะคะหลายโครงการที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นงานของมูลนิธิเพื่อคนไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เราเข้าไปร่วมมือกับทางมูลนิธินวัตกรรมเรื่องการจ้างงานคนพิการเราก็ไปมีส่วนร่วมนะคะในเรื่องของการจัดตั้งกองทุนคนไทยใจดีแล้วก็ในอนาคตก็จะเริ่มในเรื่องของกองทุนธรรมาภิบาลรวมทั้งในเรื่องของโครงการกองทุนเพื่อการศึกษาซึ่งเราอยากจะมองเห็นผลในด้านของการแก้ปัญหาในเรื่องของการศึกษาและก็เด็กและเยาวชนของเราเนี่ยอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแหล่งเวลาเราทำก็จะต้องทำงานเริ่มจากการมองปัญหาในเชิงประเด็นนะคะเพราะว่าถ้าเรามองกันกว้างมากเราก็อาจจะลงไปในประเด็นที่ค่อนข้างที่จะเล็กปัญหาในประเด็นใหญ่ซึ่งก็เป็นประเด็นที่สำคัญทางมูลนิธิก็ได้มีการทำการสำรวจในเรื่องของคนไทยมอนิเตอร์ซึ่งเราก็พบว่าจริงๆแล้วปัญหาสังคมเมืองไทยเนี่ยประชาชนคนไทยต่างๆรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นระดับองค์กรหรือระดับอินดิวิดวลเนี่ยก็ทราบชัดเจนดีเพียงแต่ว่าขาดในเรื่องของการว่าเอ๊ะแล้วจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรนะคะก็แน่นอนส่วนหนึ่งก็เป็นสังคมของการให้ที่ไม่ได้หวังผลบางส่วนมาจากสังคมของเราที่พ่อแม่จริงก็สอนจริงๆทางบางส่วนศาสนาก็สอนเหมือนกันนะคะการให้เพื่อไม่หวังผลเนี่ยมันทำให้มีความสุขกายสุขใจแต่ถ้าเรามองเห็นปัญหาต่างๆที่มันรุมร้อมตัวเราหรือสังคมของเราเนี่ยก็เห็นว่าถ้าเราจะทำบุญไม่หวังผลนี่ก็น่าจะยากเย็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคืองานที่เราทำนอกจากการที่เราร้อยเรียงพลังก็คือขององค์กรต่างๆที่มาร่วมมือกันทำงานตามตัวอย่างที่อาจารย์สมเกียรติได้ยกไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะพูดถึงการพัฒนาแหล่งทุนประกอบกันไปด้วยพัฒนาทรัพยากรต่างๆนะคะควบคู่กันไปนะคะอันนี้ก็คือการสร้างกลไกที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ถามว่านอกเหนือจากตัวอย่างที่อาจารย์สมเกียรติยกไปแล้วเราก็มีทำอะไรที่ก็อยากจะมียกตัวอย่างอีก 2-3 อันที่ประกอบกันนะคะซึ่งอาจจะเป็นโครงการเล็กๆแต่อาจารย์ก็ได้พูดถึงเป็นตัวอย่างของการร่วมไม้ร่วมมืออย่างเช่นโครงการร้านปันกันที่พูดถึงนะคะร้านปันกันนี้ก็ได้ทำมาเดี๋ยวที่ขออนุญาตนะคะทำมาประมาณสัก10กว่าปีแล้วนะคะเราก็เป็นเดิมเนี่ยตั้งขึ้นมาเป็นโครงการเพื่อที่จะระดมทุนเพื่อสร้างให้เกิดเพื่อให้เกิดทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ด้อยโอกาสนะคะหลังจากนั้นเราก็ขยายขอบข่ายของงานเป็นการสร้างสังคมของการแบ่งปันนะคะร้านปันกันเนี่ยเมื่อเริ่มทำเข้ามาเราจะมีผู้เกี่ยวข้องเนี่ยหลายปาร์ตี้ด้วยกันนะคะก็ตั้งแต่ผู้ปันเมื่อผู้ปันเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะนำของมาปันแล้วก็ของจะมาขายที่ร้านปันกันคนที่มาจับจ่ายใช้สอยหรือมารับของจากที่ร้านปันกันก็จะบริจาคเงินโดยที่เข้าใจว่ามีความชัดเจนว่าเงินตรงนี้เนี่ยจะลงไปสู่เยาวชนที่ต้องการทุนการศึกษาอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่เกิดการร่วมไม้ร่วมมือในปีที่ผ่านมาเนี่ยร้านปันกันก็ได้รับของปันเนี่ยรวมทั้งหมด2ล้านกว่าชิ้นนะคะซึ่งก็สามารถที่จะมาแปลเป็นทุนการศึกษาเนี่ยได้จำนวนมากทีเดียวนะคะเรามียอดขายที่เกิดจากร้านปันกันปีที่แล้วเนี่ยถึง30ล้านนะคะ30ล้านบาทขอโทษนะคะจะมองไม่เห็นนะมีจำนวนผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยในร้านปันกันเนี่ย 200,000 กว่าคนนะคะ
แล้วก็รวมไปถึงเรามีเครือข่ายอาสาสมัครที่มาทำงานร่วมกับปันกันเนี่ยกว่า 3,000 คนนะคะซึ่งก็จะทำให้การขยายงานของร้านปัจจุบันร้านปันกันก็มี 6-8 สาขาแล้วก็มีการขยายแฟรนไชส์ออกไปคือความร่วมไม้ร่วมมือของปันกันเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ผู้ปันแล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้ที่มาซื้อสินค้าอย่างเดียวเรายังรับการสนับสนุนจากในเรื่องของค่าใช้จ่ายของร้านปันกันเนื่องจากเราต้องมีการจ้างงานในจำนวนเยอะนะคะก็หลายสิบคนแต่ถ้าขยายไปหลายสาขาก็จะใกล้ร้อยคนเข้ามาแล้วซึ่งในการที่เราต้องมีค่าใช้จ่ายสูงแบบนี้ก็จะมีผู้ที่มาบริจาคในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็จะมีการปันในเรื่องของสิ่งของที่มาใช้ในการตกแต่งร้านพื้นที่ในการที่เราเปิดร้านอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ collaborationที่ดึงภาคส่วนดึงคนหลายๆส่วนมาช่วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแล้วก็สามารถที่จะระดมทุนเพื่อไปสร้างประโยชน์ในเชิงทางด้านสังคมอีกด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างปันกันนี้ก็จะเป็นคอมบิเนชันของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือก็เป็นแพลตฟอร์มของคอลลาโบเรชันที่คนจำนวนเยอะมาร่วมกันทำแล้วก็เป็นโครงการที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ต่อเนื่องสามารถที่จะสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็นำรายได้นี้ไปช่วยเหลือหรือทำประโยชน์เพื่อสังคมเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่เป็นวันออฟนะคะค่ะอยากให้คุณดวงทิพย์เล่าเสริมต่ออีกนิดนึงนะคะว่าความยากของการทำงานกับคนเยอะๆเป็นยังไงบ้างการที่เราเป็นองค์กรตัวกลางแล้วต้องทำงานกับคนมากมายมันยากแล้วเราทางมูลนิธิเพื่อคนไทยดีลกับเรื่องนี้ยังไงคะก็จริงๆถ้าความท้าทายเนี่ยของมูลนิธิก็มีมากนะคะอยากจะเรียนพวกเราว่าจริงๆแล้วงานที่เมื่อเราเริ่มไปทำเนี่ยมีส่วนที่เราทำไม่สำเร็จเนี่ยมากกว่าสำเร็จเราต้องเรียนงานที่สำเร็จก็เป็นงานที่พวกท่านได้เห็นกันมาแต่มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องเดินทางต่อไปนะคะความท้าทายอย่างแรกที่เราเจอจริงๆมันก็คือต้องกำลังใจนะคะความปกติเราก็จะมองเห็นเรื่องใหญ่เลยโอ้โหปัญหามันยุ่งมากนะคะแล้วก็การที่จะมารวบรวมคนต่างๆเพื่อที่จะมาร่วมกันแก้ปัญหาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้โดยง่ายแต่เราก็ต้องมีความพยายามแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่เราต้องการคือการสร้างระบบนิเวศเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญอันนี้คือเรื่องความท้าทายอย่างที่1ความท้าทายอย่างที่2เนี่ยคิดว่ามันจะมาเรื่องกับระบบgovernance หรือเขาเรียกว่าระบบการบริหารจัดการของ practitioner ต่างๆก็หมายคนที่จะจัดการทำงานต่างๆเพื่อสังคมเนี่ยเนื่องจากมีความตั้งใจทำดีแต่ก็อาจจะขาดระบบในเรื่องของการทำงานการประมวลผลการรายงานผลนะคะซึ่งสิ่งที่ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะสร้างให้เกิดความไม่ไว้วางใจจากผู้ที่ได้มอบหมายได้มอบเงินมาเพื่อโดเนทเพื่อทำต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งในหลักที่ทุกที่พยายามได้คุยกับทางองค์กรหลายอันก็คือว่าการที่เราทำงานประเภทนี้จริงๆเราเปรียบเสมือนเป็นบริษัท publicly listed company นะคะเพราะเรารับเงินโดเนชั่นจาก public เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะนำเงินต่างๆเหล่านั้นไปใช้ลงทุนเพื่อสังคมยังไงมันต้องมีความจำเป็นในเรื่องการที่จะเปิดเผยแล้วก็ตรวจสอบได้เหมือนที่อาจารย์สมเกียรติก็พูดถึงว่าวัดอาจจะไม่ได้สอบบัญชีอะไรต่างๆแต่ทางมูลนิธิเนี่ย ก็พยายามที่จะส่งเสริมงานตรงนี้นี่ก็เป็นอุปสรรคอันที่2 ส่วนที่3เนี่ยอาจจะเป็นตัวขององค์กรเองหลายองค์กรก็มีความรู้สึกว่าการทำเองโดยทำงานร่วมกันเนี่ยเป็นเรื่องความยุ่งยากทำเองควบคุมได้ง่ายกว่าสะดวกกว่าอันนี้ก็จะทำให้ขาดการที่โอกาสในการที่จะขยายขีดความสามารถหรือที่เรียกว่า capacity builder เนี่ยทำได้ค่อนข้างยากนะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่งานที่ท้าทายแล้วก็ทำอยู่ค่ะงั้นก็มี3เรื่องหลักๆคือเรื่องโจทย์ยากเพราะเป็นโจทย์สังคมมันจะเป็นโจทย์ใหญ่ใช่ไหมคะและอีกมุมนึงก็คือเราจะสร้าง transparency ยังไง infrastructure หลายๆอย่างมันยังไม่พร้อมบางองค์กรอาจจะยังไม่พร้อมในเชิงของระบบหลังบ้านใช่ไหมคะอีกมุมนึงก็คือการทำงานหลายๆคนดึงหลายๆคนมาร่วมมือกันยากแน่นอนเพราะว่าหลายคนมี need ที่ต่างกันไปเพราะฉะนั้นมีเรื่องของ dynamics ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอยากจะเชื่อมโยงไปต่อพอเป็นเรื่องของเรื่องหลังบ้าน reporting transparency เข้าวงเรื่องของ finance อีกแล้วนะคะทางคุณพีรพงศ์คะอยากให้เล่านิดนึงเกี่ยวกับกองทุนคนไทยใจดีนะคะที่ไปที่มาความยากเลือกโครงการยังไงได้ครับทุกคนอยากฟังค่ะโอเคกองทุนรวมคนไทยใจดีนะฮะหรือว่ากองทุนรวมบีคายเนี่ยนะฮะก็เราเองก็ถือว่าเป็นนวัตกรรม
อย่างหนึ่งซึ่งที่ได้มีโอกาสได้ร่วมกับทางภาคีทางองค์กรนะฮะอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปก็คือว่าทางด้านภาคปฏิบัติทางด้านสังคมเองมาร่วมกับทางด้านภาคปฏิบัติทางการเงินส่วนของเราเองกองทุนเนี่ยนะฮะมี2วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์แรกคือว่าสำหรับนักลงทุนที่มาซื้อกองทุนบีคายเนี้ยเขาคาดหวังเหมือนกันได้ผลตอบแทนจากลงทุนในตราสารทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้นหรือว่าเป็น public equity นะฮะใน common stock นี่แหละฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือว่าไอ้เงินที่บริหารจัดการนะค่าบริหารจัดการเนี่ยเราระบุไม่ได้ชี้ชวนอยู่แล้วว่าผู้ที่มาลงทุนตอนนี้ก็ยินดีจะให้เอาเงินบริจาคตรงนี้เป็นเงินที่จัดสรรเป็นเงินทุนที่จะให้ทางด้านองค์กรนะฮะกลางที่มาเป็นผู้ไปลงทุนในภาคสังคมหรือ social investment นะฮะนำไปดูโครงการซึ่งส่วนความท้าทายของทางฝั่งนักลงทุนเป็นฐานะเป็น investment manager เป็นผู้บริหารกองทุนก็ต้องไปแสวงหาผลตอบแทนโดยที่เรานำแนวคิดแนวเรียกว่าหลักการของ ESG principle หรือนำแนวในเรื่องของการพัฒนาความยั่งยืนหรือว่า sustainable development นี้มาดูในกิจการที่เราจะไปลงทุนนั่นคือความท้าทายของผู้จัดการกองทุนเช่นเราก็ลงทุนในกลุ่ม PME Group ลงทุนในกลุ่มบ้านปูเพราะเนื่องจากว่าก็เราดูแล้วว่ามีครบหลักการของ ESG นะฮะ principle ตรงนี้เรานำมาในพิจารณาในการลงทุนนอกเหนือจากเรื่องของผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นแล้วไม่ว่าจะรูปปันผลก็ดีหรือเรื่อง capital gain ก็ดีนะฮะส่วนที่ว่าเงินที่ถูกนำนะฮะ channel ไปให้กับทางองค์กรทั้งหลายเนี่ยฮะซึ่งเราก็มีคณะกรรมการนะครับซึ่งโดยที่มีคณะกรรมการพิจารณาการกองเรียกว่าโครงการต่างๆที่จะไปลงทุนไปดูแพลตฟอร์มนะฮะเพื่อหวังผลเรื่องโซเชียลอิมแพคกลับมาซึ่งตรงนี้เนี่ยฮะคณะกรรมการพิจารณาตรงนี้ก็โดยที่มีคุณวิเชียรเป็นประธานแล้วก็มีทางด้านสถาบัน Change Fusion มีสมูนิธิอโชก้าแล้วก็มีทางท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ามาอยู่ส่วนทางบลจ.บัวหลวงเองถือว่าด้อยประสบการณ์ทางด้านนี้เลยหรือว่าอยู่ในโลกของการเงินจริงๆไม่มีความรู้ด้านนี้ก็เลยเข้ามาเป็นส่วนที่ว่าจะได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับก็ทางคณะกรรมการพิจารณาก็จะมีการเรื่องของการคัดเลือกนะฮะการกองก็คืออย่างที่ว่า due diligence ก็เช่นกันก็ทำหน้าที่เช่นกันก็เข้าไปตรวจสอบเพื่อต้องความโปร่งใสความเชื่อมั่นอย่างที่เมื่อกี้ทางดวงทิศที่บอกอ่ะคือมันเป็นเรา raise fund จากมหาชนแล้วเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลเงินก้อนนี้ออกไปเพื่อว่าให้เขาเกิดความเชื่อมั่นว่าเราลงทุนไปแล้วเนี่ยมันมีผลตอบแทนทางด้านสังคมจริงๆที่ทางสังคมที่ได้ผู้รับแล้วเกิดประโยชน์แล้วขยายวงกว้างนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าโชคดีฮะในฝากปฏิบัติผมก็ปฏิบัติทางด้านลงทุนตลาดทุนแต่ฝั่งผู้ปฏิบัติเองก็เป็นองค์กรกลางที่ทำหน้าที่ตรงนี้ให้เรานะครับซึ่งก็ที่ผ่านมายกตัวอย่างก็โครงการที่เราใช้แรกๆเราก็เป็นเรื่องของเป็นเรียกของควิกวินคือก็ตอบสนองความต้องการของมูลนิธิต้องการใช้เงินทุนอย่างเร่งด่วนหรือไปแล้วก็เห็นผลทันทีเกิดผลทันทีทันทีเช่นสมมุติว่าต้องการผ่าตัดสำหรับผู้พิการหรือไม่ว่าจะยกตัวอย่าง operation smile เป็นตัวเป็นต้นหรือเครื่องมืออุปกรณ์ทางแพทย์เราก็อันนั้นคือ quick win แต่เราเองเน้นคือว่าอยากจะไปสู่เรื่องของขยายผลเรื่อง leverage แล้วนำไปสู่เรื่องแพลตฟอร์มเพื่อขยายวงกว้างให้เกิด social impact อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความท้าทายว่าเราต้องไปคัดว่าอะไรที่เป็นให้เกิดเรียกว่าเห็นผลลัพธ์อย่างแท้จริงอยากขอยกตัวอย่างคือที่ผ่านมาเราเองกองทุนรวมบีคายเนี่ยเริ่มไปจากเรียกว่าเริ่มลงทุนนะฮะในโครงการผ่านหลายๆโครงการทั้งหมด36โครงการแล้วนะครับก็รวมทั้งเป็นเงิน30ล้านซึ่งมีตัวอย่างหนึ่งก็คือว่าที่เราเองไปเป็นระยะที่2ระยะแรกก็คือเป็นของโครงการชื่อว่าคนลำสนธิไม่ทิ้งกันนะฮะก็คือเจ้าของโครงการคือนายแพทย์สันตินะฮะที่ผอ.โรงพยาบาลลำสนธิที่ลพบุรีนะครับซึ่งตรงนี้แรกๆ ก็คือนิดทางด้านเราให้กับทางสนับสนุนไปเรื่องเกี่ยวกับในการสร้างเรียกว่าเนี่ยครับอบรมโครงการนี้สำหรับผู้ป่วยที่ระยะสุดท้ายติดบ้านติดเตียงนะฮะขาดทุนสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องของสาธารณสุขในการที่จะเรียกว่าดูแลทางผู้ป่วยนะฮะหรือคนแก่ที่อยู่ในสภาพนั้นแล้วเราก็จะมีการอบรมนักบริบาลขึ้นมาแล้วก็สร้างบริบาล1คนก็สามารถที่จะดูแลเป็น10ท่านถึง100ท่านซึ่งตรงนี้เป็นการเรื่องของเป็นโมเดลแล้วก็นำไปสู่ระยะแรกระยะแรกคือว่าการที่สร้างที่เป็น nursing home ขึ้นมา
นะฮะในเรื่องของแคร์ในการเรื่องของดูแลก่อนเรื่องของเฮลท์แคร์แล้วมาโซเชียลแคร์คือให้คนชุมชนที่มาดูแลกันเองแล้วระยะที่2นะฮะที่เราเองก็เรียกว่าฟันดิ้งให้ต่อเนื่องนะฮะก็คือว่าต้องการคือสร้างเป็นเนอร์ซิ่งโฮมแล้วก็เป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์แล้วก็นำไปสู่ขยายผลเป็นจนถึงตำบลอื่นจังหวัดอื่นหรือถึงทั้งภูมิภาคก็ว่าได้ซึ่งสเต็ปนั้นคือสเต็ปนี้ก็คือมีโครงการอีกอันนึงเรียกว่า peer to peer lending and support ด้วยนะฮะซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าทางคณะกรรมการพิจารณาก็เห็นแล้วว่าอันเนี้ยก็น่าจะสามารถที่จะต่อยอดและออกมาเป็นแพลตฟอร์มนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทางกองทุนรวมคนไทยใจดีที่ channel mobilize fund ไปแต่คณะผู้ปฏิบัติทางด้าน social investor ตรงนี้แหละฮะที่จะไปเล็งดูว่าโครงการไหนที่จะเกิดผลครับในมุมของทางการเงินมันมีความยากตรงไหนไหมคะอะไรที่เป็นอุปสรรคหรืออะไรที่เป็นบทเรียนจากผลงานที่ผ่านมาในการที่จะทำให้กองทุนนี้เกิดขึ้นมาและประสบความสำเร็จได้คือต้องยอมรับว่านักลงทุนนะฮะหรือผู้ถือหน่วยที่มาลงทุนในกองทุนรวมใจดีเองเขาก็ยังมีหวังได้ financial return เช่นกันคือผลตอบแทนจากการลงทุนน่ะแต่ปรากฏว่าเราก่อตั้งปีเริ่มปีตุลาปี2014แล้วก็หลังจากนั้นตลาดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตลาดหุ้นนะฮะตลาดหุ้นก็ตัดปรับตัวลงมาแล้วมาปี2015ตลาดลงไป10กว่าเปอร์เซ็นต์คือเรียกว่าตกฟากหรือการคลอดออกมาของโครงการนี้ในเรื่องของด้านผลตอบแทนจากตลาดทุนเนี่ยยังต่ำกว่าที่นักลงทุนคาดหวังซึ่งจริงๆแล้วนักลงทุนควรจะคาดหวังว่า market rate return เท่ากับตลาดซึ่งเราเองพยายามหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนก็คือ beat ไอ้ benchmark นี้ซึ่งเราก็ beat อยู่นะฮะเนี่ยตั้งแต่ก่อตั้งมาก็ไม่ได้ขาดทุนนะผลตอบแทน 3.3 คือก็ไม่นักลงทุนที่ไม่คาดหวังสูงเขาก็ถ่ายถอนแล้วทำให้เงินทุนที่จะไปลงทุนก็ลดลงแล้วทำให้เงินที่จะเอาไปลงทุนต่อกับทางภาคสังคมก็น้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำคือต้องให้นักลงทุนที่มาซื้อผ่านตรงนี้เข้าใจว่าเป็นการลงทุนระยะยาวอย่าหวังผลรวดเร็วซึ่งอันนี้ mindset ของนักลงทุนไทยก็ยังคาดหวังการลงทุนสั้นๆนะครับสั้นๆคือในที่นี้คือไม่เกิน1ปีแต่นักลงทุนระยะยาวอย่างในแนวของปรัชญาการลงทุนของกองทุนบัวหลวงคือการลงทุนระยะยาวนี่มอง10ปีอัพเพราะฉะนั้นไอ้ตรงต้องผ่านหลายๆไซเคิลเพราะในการที่เรานำหลักการของ ESG หรือความยั่งยืนมาเลือกคัดเลือกลงทุนเนี่ยมันคงต้องมีการพิสูจน์ใช้เวลาพิสูจน์เพราะฉะนั้นตรงนี้ตั้งแต่ก่อตั้งมามันก็ยังจะใกล้ๆ3ปีแล้วก็ถือว่ายังเป็นระยะสั้นเกินไปที่จะมาพิสูจน์เท่ากับว่าตอนนี้หน้าที่เราเองความท้าทายเราเองก็คือต้องพยายามที่จะสื่อสารนะฮะให้เข้าใจในหลักการคอนเซปต์นี้ส่วนภาคลงทุนในทางสังคมก็ต้องไปอธิบายต่อเช่นกันเพราะว่าตอนแรกออกกองมาก็เข้าใจว่าเราลงปุ๊บจะเห็นผลว่าเราจะไปโซเชียลเชนจ์เลยว่าบริษัทที่จดทะเบียนเองจะไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมทำไมเราไปลงทุนในบริษัทไปอย่างเช่นเหมืองหรือว่าไปขุดเจาะที่ทำลายโลกทำลายสิ่งแวดล้อมซึ่งก็กลายเป็นถูกเป็นการเรียกว่าอะไรฮะpush back กลับมาว่าทำไมเราไปลงอย่างนั้นซึ่งก็มีเนี่ยฮะความเข้าใจในหลักคอนเซปต์ว่าเราลงทุนบริษัทที่มีความยั่งยืนแต่เงินก้อนนั้นที่จะเอาไปสนับสนุนการลงทุนภาคสังคมอย่างที่ทางดักมิลเลอร์ท่านมิสเตอร์ดักมิลเลอร์ท่านพูดว่าฮะตอนนี้เรามี financial capital market เรายังขาด social capital market เพื่อนท่านเท่ากับว่าเป็นเนี่ยฮะขึ้นที่มาของงานว่าเราจะต้องร่วมแรงร่วมใจร่วมมือก็ตามที่ท่านบอกอะว่าต้อง collaborative แล้วก็ collectively ที่ชัดเพราะฉะนั้นสเต็ปต่อไปนี่เรามองไปถึงขนาดของเดิมก็ยังถือว่าต้องทำได้แล้วยังสเต็ปต่อไปที่เมื่อกี้คุณดวงทิพย์ก็ได้พูดไปแล้วว่าเราก็จะมีกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นครั้งเป็นเรื่องครั้งสำคัญว่าเนื่องจากว่าเป็นบลจ.ในอุตสาหกรรมร่วมกัน collectively ที่มาออกกองนะฮะร่วมมือกันซึ่งกองทุนรวมคนไทยใจดีตอนเนี้ยมันเดี่ยวอยู่นะฮะจริงยังหาพวกได้ไม่ค่อยได้อยู่แต่ก็เริ่มมีแล้วฮะว่าก็มีบลจ.อื่นทั้งเจ้าสองเจ้าก็เริ่มมีใช้แนว ESG มาลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นผลในภาคทางอยากต้องการเห็นผลในภาคทางด้านการเงินก็จะต้องดูฮะว่าจำนวนกองทุนที่เป็นลักษณะนี้ที่เป็นเรียกว่า impact investing หรือว่าเป็น sustainable investing มันจะมีการเกิดขึ้นมากขึ้นปุ๊บเราสามารถที่จะนำไอ้ส่วนผลตอบแทนหรือกำไรตรงนี้
แล้วก็นำสู่สังคมกลับไปสู่สังคมครับเพราะฉะนั้นการสร้างความเข้าใจสำคัญมากแล้วก็การมองว่ามันเป็นเกมระยะยาวไม่ใช่เกมระยะสั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในเชิงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะอยากก่อนที่เราจะแรปอัพเนี่ยอยากที่จะให้ทุกท่านช่วยในเมื่อวันนี้เรามีคนจากหลายประเทศหลายภาคส่วนที่สนใจเรื่องของ social investment เนี่ยในมุมของแต่ละท่านที่มีประสบการณ์มากมายนะคะอยากจะให้คำแนะนำนิดนึงอาจจะเริ่มจากทางคุณชนินก่อนเลยสำหรับบุคคลหรือองค์กรที่อยากมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมเขาจะเริ่มยังไงดีหลายคนไม่รู้จะทำยังไงคือต้องมีความคิดให้เริ่มนะฮะแล้วก็คือแนะนำให้เริ่มทำได้นะคือเริ่มทำไปเพราะว่าถ้ามันไม่ได้เริ่มเดี๋ยวมันก็ไม่ไปไหนฮะก็แล้วทำในสิ่งที่เราทำได้นะสำหรับที่บริษัทบ้านปูเองเนี่ยเราพอเราพบโครงการบางอันที่มันใช่เนี่ยตรงกับสิ่งที่เราต้องการจะเห็นแล้วสร้าง impact ได้เยอะๆเนี่ยเราก็จะเข้าไปช่วยเขานะผมคิดว่ายังมีศักยภาพอีกเยอะมากคนรุ่นใหม่ที่อยากจะทำลักษณะนี้นับวันมันจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะดังนั้นเนี่ยถึงแม้เราไม่รู้เนี่ยเราก็ step in เข้าไปทำนะพอทำมา7ปีเนี่ยก็คิดว่าในย่างก้าวที่จะเดินต่อไปเรามีกลุ่มคนที่บริหารเรื่องนี้มาหลายปีแล้วก็ทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีบทเรียนที่เราเรียนรู้มามีความคิดใหม่ๆที่ได้แชร์จากน้องๆที่เข้ามาเราก็เอาสิ่งนั้นมาพัฒนาเพิ่มต่อไปพูดง่ายๆต้องสร้างอีโคซิสเต็มให้กลุ่มคนเหล่านี้เขากล้าที่จะดำเนินงานไปเรามีหน้าที่เชฟเขาให้แนวทางที่เขาจะเดินเนี่ยบางคนเดินเข้ามาก็บอกว่าจะทำเพื่อสังคมนะฮะแต่รายได้ยังไม่มีเลยเงี้ยมันก็ไปไม่ได้นะมันต้องมีรายได้ก่อนก็บอกเอ้ยคุณต้องเน้นว่ากิจการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีรายได้มีกำไรก่อนแล้วเลี้ยงตัวเองได้แล้วถึงจะไปช่วยสังคมนะมันต้องเป็นเรื่องที่ขนานกันไปไม่ใช่คิดแต่จะช่วยคนนะแล้วต้องไปรับเงินบริจาคเยอะๆเนี่ยมันก็จะไปยากเหมือนกันเพราะว่าconnection ที่มีมันจะไม่เพียงพอนะผมคิดว่าเราได้ทั้งสองส่วนคือในการที่เรานำพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าไปช่วยเนี่ยก็เขาก็มีจิตอาสาเขามีคือเราแบรนด์ให้พนักงานเราเป็นอย่างนี้ครับคือต้องการให้เขาเป็นคนที่แคร์เกี่ยวกับเรื่องของประเทศเรื่องของสังคมนะล่าสุดเนี่ยก็มีโครงการที่เรารับมาทำได้ประมาณครึ่งปีกว่าแล้วนะคือเป็นโครงการที่รัฐบาลขอให้ทำช่วยทำก็มี12กลุ่มบริษัทไปรับโรงเรียนมาทั้งหมดของรัฐบาลพันกว่าโรงนะแล้วก็รับมาก็คือรีครูทโรงเรียนเหล่านี้มาเป็นเหมือนอดอปมาทำงานร่วมกันนะแล้วก็ทางกลุ่มบริษัทเราเนี่ยกับทางบริษัทน้ำตาลที่ร่วมกันเป็นรับมา31โรงนะก็อยู่ใน10จังหวัดนะ10จังหวัดแล้วเราก็ต้องสร้าง school partners ขึ้นมาทั้งหมดที่บริษัทเองเราสร้างมา10คนส่วนใหญ่ก็เป็นผู้บริหารระดับกลางนะแล้วก็ทางน้ำตาลเขารับสร้างมา13คนแล้วผมก็ลงไป head กลุ่มคน23คนเนี่ยทำงานร่วมกับโรงเรียนกับผู้อำนวยการโรงเรียนทำ workshop เปลี่ยนวิธีการสอนเขาแล้วก็หาคนไปช่วยก็คือเอาโรงเรียนที่ดีๆในกรุงเทพก็คือสาธิตจุฬาไปช่วยเรื่องคณิตศาสตร์เรื่องภาษาอังกฤษเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นต้นนะก็ได้เรียนรู้จากการทำอันนี้นะที่บอกการศึกษาเราแย่เนี่ยเราเข้าไปทำก็ได้เรียนรู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันไม่ขนาดนั้นนะไม่ขนาดนั้นมันดีกว่าที่เราคิดไว้นะแล้วทำให้เรามีกำลังใจการร่วมมือที่ผู้บริการโรงเรียนให้ครูให้เนี่ยก็ดีนะในทุกเซสชันที่เราเข้าไปทำโคชชิ่งหรือว่าเข้าไปให้ทางสาธิตจุฬาไปสอนนะก็เลยนอกนั้นก็เป็นเรื่องของทักษะเพราะว่าตามที่เมื่อกี้สไลด์ของดร.สมเกียรติมีสไลด์หนึ่งบอกว่ามีเด็กเนี่ยเรียนถึงแล้วไม่ถึงม.3แล้วออกไปประมาณปีละ 300,000 คนนะเราก็มองว่าเอ๊ะตรงนี้จะแก้ปัญหายังไงเพราะว่าเด็กที่ออกไปในส่วนใหญ่พ่อแม่ให้ออกหรือตัวเองออกเพราะเรียนไม่รู้เรื่องนะก็ต้องมีทักษะชีวิตในบางเรื่องเช่นออกไปแล้วเนี่ยเป็นแรงงานที่มีวิชาติดตัวไหมมีทักษะอะไร
มีสกิลบางอย่างที่ออกไปแล้วประกอบเป็นอาชีพได้ไหมก็พยายามเอาเรื่องพวกนี้ใส่เข้าไปในมอต้นๆนะฮะเพื่อทุกคนเนี่ยออกไปแล้วสามารถจะเลี้ยงชีวิตได้นะฮะก็มีโครงการที่อยู่ในโรงเรียนที่เป็นพวกเกษตรกรรมมีพวกงานช่างต่างๆเนี่ยเอาเข้าไปปูพื้นฐานไว้นะตอนนี้ก็เริ่มทำไปแล้วก็คิดว่าเป็นโครงการ3ปีแล้วที่เราคุยกันคือว่าถ้าเราทำ31โรงนี้ได้ผลดีเนี่ยเราจะขยายผลเป็น60เป็น90ก็ได้พอถึงวันนั้นเนี่ยพอเราทำมา3ปีเนี่ยเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งละในเรื่องพวกนี้นะก็คิดว่าจะช่วยกันให้การศึกษาไทยเนี่ยไปได้ดีสื่อการเรียนการสอนพวกทูต่างๆแล้วก็ไปหามาให้เขาเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นคือลองทำเลยแล้วก็เรียนรู้จากการลงมือทำแล้วก็ค่อยขยายผลไปเรื่อยๆนะคะนี่คือคำแนะนำจากทางคุณชนีนะคะขอไปต่อทางคุณดวงทิพย์เลยค่ะคำแนะนำสำหรับคนที่อยากมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมค่ะจากประสบการณ์ของคุณดวงทิพย์ค่ะจริงๆก็ถ้าตอบตรงๆก็คืออยากให้คนที่มีขีดความสามารถมีศักยภาพมีโอกาสมากกว่ามาช่วยคนที่ด้อยโอกาสนะคะถ้ามาดูในสังคมไทยก็จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในระดับชนชั้นกลางแล้วเราก็จะมีครีมบัฟเฟอร์ท็อปอยู่ข้างบนนะคะในเรื่องของผู้ที่มีรายได้สูงเมื่อมีรายได้สูงก็มีโอกาสมากกว่ามีศักยภาพมากกว่าแล้วก็มีคนที่ด้อยศักยภาพอยู่ทางด้านล่างซึ่งยังเป็นจำนวนเยอะคำแนะนำหรือสิ่งที่ทิพย์อยากจะคิดก็คือว่ามันก็ต้องทำยังไงที่เราจะทำให้คนที่มีโอกาสมากกว่าได้ยื่นมือลงมาช่วยเหลือคนที่มีโอกาสน้อยกว่าในสังคมนะคะแล้วก็ด้วยเครื่องมือต่างๆที่มีอยู่เรื่องที่คิดว่าอีกด้านหนึ่งที่อยากจะเสนอแล้วก็เรื่องพูดถึงเรื่องการลงทุนเพื่อสังคมซึ่งวันนี้ก็จะเป็นท็อปิกใหญ่ที่เราจะแปลจากสังคมของการให้ซึ่งก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่มาแปลเป็นการลงทุนเพื่อสังคมสิ่งที่อยากจะฝากไว้เรื่องจริงอยากเห็นสำหรับในตลาดทุนเนี่ยนะคะก็หลายประเทศคงมีการทำที่เรียกว่าเป็นฟิลันโทรฟีฟันขึ้นมาบ้านเราเนี่ยยังไม่ถึงระดับนั้นก็คือจะเป็นกองทุนที่ไม่ได้ลงทุนเพื่อผลตอบแทนทางการเงินจากผู้ลงทุนเลยลงทุนเพื่อได้รับผลตอบแทนในเรื่องของสังคมเป็นลงทุนเพื่อโซเชียลอิมแพคซึ่งมีการออเปเรตแล้วก็รันเหมือนกองทุนโดยทั่วไปเพียงแต่ว่าผลที่ได้รับจากเงินลงทุนตรงนั้นก็คือผลตอบแทนจากการที่จะไปทำให้เกิดประโยชน์ทางสังคมโซเชียลโดยเฉพาะซึ่งอันนี้ก็อยากเห็นในเมืองไทยค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณดวงทิพย์ค่ะขอเชิญคุณพีรพงษ์ค่ะครับคำแนะนำค่ะคำแนะนำคือว่าสำหรับเราเองภายใต้ที่เราจะนำเสนอให้กับทางนักลงทุนที่จะมาลงทุนในกองทุนรวมคนไทยใจดีเนี่ยก็คือว่าเราสามารถทำดีตั้งแต่บาทแรกที่นำมาลงทุนในกองทุนนี้เพราะเนื่องจากว่าโครงการมันก็ระบุชัดอยู่แล้วว่าเราจะนำเงินของท่านส่วนหนึ่งเนี่ยจะเอาไปนะฮะลงทุนในภาคสังคมซึ่งก็จะหวังผลตอบแทนในเรื่องของโซเชียลรีเทิร์นกลับมานะครับซึ่งตรงนี้กองนี้ไม่เฉพาะเจาะจงให้เฉพาะนักลงทุนรายบุคคลก็สามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับ นักลงทุนสถาบันหรือนิติบุคคลก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไปนำสู่ว่าถ้าเราคิดว่าเราเองมีคอมมิทเมนต์นะฮะอย่างที่ทางวันเช้านี้สไลด์ที่ของการเปิดงานก็คือเรื่องของ be determined ด้วยเนี่ยฮะคือถ้ามีเรามีเรื่องของคอมมิทเมนต์ต่อครอบครัวก่อนแล้วก็ชุมชนหรือ communities เนี่ยหรือก็ถ้าเราคิดว่าตรงนี้สามารถเป็นค่านิยมหรือว่าเรียกว่าบางทีมีการปลูกฝังว่าเป็น family value ที่เกิดขึ้นนะฮะของการที่เป็น active citizen นะฮะก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเราก็อยากจะเชิญชวนเข้ามาแต่เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องไปสื่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจนะฮะในการสื่อสารองค์กรว่ากองทุนนี้เนี่ยคือเพื่อนำไปสู่ตรงด้าน2ด้านได้2ด้านนะฮะผลตอบแทนด้านการเงินด้านนึงผลตอบแทนทางด้านเผื่อทั้งของด้านชุมชน community และสังคมก็อีกด้านนึงซึ่งก็ถือว่าเราเองก็จะต้องเรียนรู้ซึ่งไปด้วยกันเพราะถือว่าประสบการณ์เราเองทางฝั่งที่อยู่ในสายการเงินนะฮะหลังจากที่เราเจอวิกฤตมาแล้วแล้วก็เราตอนนี้ถือว่าในสถานภาพที่ดีขึ้นเยอะเมื่อเทียบกับที่เราเกิด20ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อยากจะเชิญชวนนะฮะว่าถ้าคิดว่าตรงนี้นะฮะสามารถที่จะตอบไอความแนวความคิดนะฮะในการต่อยอดได้ของการที่ว่าอยากจะให้เกิดผลนะฮะวงกว้างก็อยากจะเชิญชวนนะฮะไม่ว่าจะนักครอบครัวก็ดีนะฮะองค์กรแล้วก็สถาบันนักลงทุนสถาบันเข้ามาลงทุนในกองนี้นะครับค่ะ
ะขอบคุณคุณพีระวงค่ะแล้วก็ขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะ I hope that we have learned important lessons from our experienced speaker who have kindly shared their insight and experiences. I think the forum today has demonstrated that Thailand, while is still very new on the social investment journey, as Dr. Somkiet has kindly mentioned at the beginning, Thailand could become a fertile ground for social investment with these collaborative platform and projects, and hopefully more to come. I hope that this session has convinced some of us that, you know, we could take some concrete steps and actions in contributing to the Thai and international social investment platform, both through financial and non-financial investment. I'd like to thank our speaker. Please give a hand to our 3 finalists. And thank you very much, everyone, for your time.